สนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และ Enperfสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Room Service Insight เจาะข่าวค่ำกับน้ำกันกุลนัทนะคะในวันนี้เช่นเคยค่ะสามารถรับข่าวสารวงการบันเทิงส่งตรงเข้าโทรศัพท์ของคุณนะคะได้ที่การสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะรวมไปถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะกับคู่รักที่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักมาราธอนมากๆเลยนั่นก็คือคุณบอยฟิชเมเกอร์นะคะแล้วก็คุณเจี๊ยบพิจิตรานั่นเองนะคะครบรอบแอนนิเวอร์ซารีทั้งทีนะคะจะมาหวานๆธรรมดาก็ไม่สมกับเป็นคู่นี้แต่เจ้าหวานแล้วเปรี้ยวเข็ดฟันขนาดไหนเราไปดูกันดีกว่าค่ะเป็นคู่ที่มีเรื่องฮาๆมาเล่าตลอดจริงๆนะคะสำหรับคู่ของคุณบอยพีชเมเกอร์โดยเฉพาะช็อตฟิลนะคะนี่คือช็อตฟิลคุณภรรยาเลยคุณเจี๊ยบพิจิตราที่เรียกได้ว่ามีเยอะมากความเจี๊ยบที่คุณบอยออกมาโพสต์ล่าสุดนะคะกับตำนานที่สร้างไว้ตั้งแต่วันที่ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันโดยคุณบอยค่ะก็ได้โพสต์คลิปซึ้งตอนที่พูดถึงในวันแต่งงานนะคะแต่คุณเจี๊ยบก็ทำลายความซาบซึ้งลงไม่เว้นแม้แต่งานแต่งของตัวเองเป็นตำนานแห่งการช็อตฟิลจริงๆตามที่คุณบอยได้เขียนข้อความนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะปิดท้ายด้วยการบอกรักกันในวันครบรอบแต่งงานด้วยว่า Happy Anniversary แอดเจี๊ยบพิจิตราตำนานแห่งการช็อตฟิลเจ้าแม่แห่งการทำลายความซาบซึ้งไม่เว้นแม้แต่งานแต่งงานของตัวเองเราอุตส่าห์ปูมาซึ้งๆเลย17ปีแล้วที่อยู่กับความเจี๊ยบเป็นวุ้นแปลภาษาให้เธอและจะคอยแปลให้เธอไปจนชั่วนิรันดร์เลยขอบคุณเจี๊ยบที่ดูแลบอยเป็นอย่างดีในทุกๆวันเลยนะรักนะจ๊ะ #jeffboyswedding และของขวัญสำคัญจากพระเจ้าชิ้นนี้จากวันนี้แล้วก็ตลอดไปจะร่วมใช้นี่จนหมดจริงๆแล้วเนี่ยคุณบอยจะรู้สึกว่าเป็นการช็อตฟิลนะคะแต่พอน้ำฟังน้ำรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งคำที่แปลว่าจะร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขกันไปยาวๆนั่นเองค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวคราวนะคะใครที่คุ้นเคยกับเวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์นะคะต้องคุ้นกับ3สาวคนนี้แน่ๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเรียกได้ว่าฮือฮาโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเชียร์คุณเกรซแล้วก็คุณดาวนั่นเองจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะกวาดยอดไลค์ไปได้แบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการรวมตัวเฉพาะกิจของ3นางเอกซุปตาเกรซการก้าวเชียร์ที่คำพรและมะนาวสอนศิลป์นะคะจนกลายเป็นปรากฏการณ์ชวนว้าวในหมู่แฟนละครซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวนะคะได้ถูกถ่ายทอดโดยช่างภาพชื่อดังนะคะแอดเวชชีนะคะคือพี่เวชของเรานั่นเองค่ะที่เผยให้เห็นถึงมิตรภาพอันงดงามของนางเอกสาวซุปตาทั้ง3คนที่ถึงแม้จะต่างฝ่ายต่างก็เติบโตแยกย้ายกันไปบนเส้นทางชีวิตของตัวเองแต่ทว่าความผูกพันก็ยังคงแน่นแฟ้นไม่เคยเปลี่ยนค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะทางด้านของคุณเชียร์ที่คำพรนะคะก็ยังได้เขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักกล่าวถึงประสบการณ์ในอดีตที่เธอเกรซและมะนาวนั้นมีเหมือนกันให้กับแฟนๆได้ร่วมย้อนวันๆอีกด้วยสดใสแบบมิสทีนไทยแลนด์แฮชแท็กใส่ทำนองเพลงมิสทีนเข้าไปนะคะได้ว่าเป็นโมเมนต์จากสามนางเอกแห่งยุคที่ดีต่อใจจริงๆค่ะเชื่อว่าแฟนคลับที่ได้เห็นนั้นต้องหายคิดถึงอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างคะสวยสดใสทั้ง3คนค่ะตัดภาพมาที่น้ำคนนี้นะคะก็พอได้อยู่นะคะคุณผู้ชมคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะศิลปินแห่งวงการเพลงไทยที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะนั่นก็คือคุณยังโอมนั่นเองนะคะไม่ใช่เพียงแค่ทำเพลงไปวันๆนะคะแต่เขาบอกว่าเขานั้นต้องการทำเพลงที่จะให้ไปโด่งดังถึงระดับโลกเลยทีเดียวค่ะกลับมาปล่อยอัลบั้มเต็มอีกครั้งนะคะกับศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังยังโอมค่ะโดยเพลงในอัลบั้มนี้ค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าเป็นแนวฮิปฮอปแบบใหม่ที่ไม่เคยได้ฟังในไทยมากนักอีกทั้งยังเขียนเพลงเพื่อเล่าประสบการณ์ในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องความรักและสุดท้ายยังโอมยังเผยว่าได้เห็นในหลายๆประเทศใช้ผลงานเพลงผลงานภาพยนตร์และซีรีส์ช่วยให้ประเทศได้เป็นที่รู้จักเจ้าตัวเองก็อยากทำเพลงฮิปฮอปเพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวหน้าและให้ต่างชาติได้เห็นว่าศิลปินไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนั่นเองค่ะเป็นอัลบั้มที่ผมตั้งใจทำมากนะ
รู้สึกว่าเราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตในวงการเพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากแต่ก็รู้สึกว่าเราเห็นหลายๆอย่างในวงการเพลงที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันพัฒนาอยากให้มันไปไกลขึ้นอยากให้มันให้ประเทศไทยวงการเพลงประเทศไทยมันยกระดับขึ้นได้เพราะว่าผมเห็นอย่างเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นหรือที่ไหนหลายๆประเทศเขาใช้ศิลปะในการที่จะพัฒนาประเทศให้มันไปไกลได้ผมรู้สึกว่าอัลบั้มนี้ผมไม่ทำให้มันเป็นแค่เพลงตลาดปกติที่แบบโอเคถ้าผมทำเพลงตลาดก็ได้ก็ฟังง่ายๆมันก็จบแต่ว่าผมอยากทำอะไรที่มันมากกว่านั้นที่แบบเวลาฝรั่งหรือคนต่างประเทศเขามองเข้ามาประเทศไทยแล้วแบบเฮ้ยมันมีคนทำเพลงแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันมีแนวเพลงแบบนี้ด้วยเหรอคนไทยมันอย่างนี้ถ้าผมทำเพลงแค่ตลาดแบบชิวๆเพลงรักปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ได้ฮะมันก็ได้วิวมันก็ได้เงินแต่ว่ามันไม่ได้อะไรให้ประเทศไทยไงชาวแนวดนตรีของเราที่เราบอกว่าอุ๊ยมันแปลกมากมันไม่เหมือนเดิมเลยมันยังไงอะคะจริงๆอัลบั้มนี้แนวหลักๆก็คือฮิปฮอปเลยแร็ปจ๋าๆเลยจ๋าๆฮิปฮอปจ๋าๆเลยแต่ว่าคําว่าฮิปฮอปเนี่ยมันแตกออกไปเป็นหลายแขนงมากในยุคปัจจุบันมันมีทั้งฝั่งที่มาจากอเมริกาฝั่งที่มาจาก UK จากอังกฤษมันมีซาวด์ที่เยอะมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าในประเทศไทยมันยังมีแนวเพลงที่มันยังไม่เยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเอาซาวด์ใหม่ๆแนวใหม่ๆเข้ามาใส่เป็นฮิปฮอปหลายๆแบบที่แบบบางคนอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันมีบีทแบบนี้มีดนตรีแบบนี้ด้วยหรอถ้าเกิดพูดถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราบ้างก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกมากเพราะว่าโอ้โหทั้งหลายฝ่ายทั้งฝ่ายดนตรีฝ่ายของดีเรคเตอร์โชว์นี่แบบแต่ละคนนี่ผมว่าตัวท็อปๆของรุ่นใหม่เนี่ยผมเอาทำงานตัวท็อปทั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินในวงการเพลงไทยนะคะที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตคุณยังโอมเขาด้วยละกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเรื่องราวของคุณแกปเปอร์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่ามีดาราคนหนึ่งนะคะภาพลักษณ์ดูดีแต่ว่าติดหนี้ไม่ยอมจ่ายหลายๆคนก็เดากันไปนะคะว่าจะเป็นคนนู้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะคะสุดท้ายหวยไปลงที่คุณอู๋นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเงาออกมาดูคล้ายมากๆเลยล่าสุดค่ะทั้งคุณแกปเปอร์และคุณอู๋เขาก็ออกมายืนยันแล้วข้อความจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นนักแสดงภาพลักษณ์ดีมีคนรักและน่าสงสารมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูใช้ชีวิตดีมีรสนิยมแต่กลับไม่ใช้หนี้ซึ่งก็มีหลายคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาแล้วก็พุ่งเป้าไปที่นักแสดงหนุ่มอย่างคุณอู๋นวพลภูวดลเพราะว่าภาพเงาผู้ชายเนี่ยมีลักษณะคล้ายคุณอู๋มากๆเลยแหละค่ะทางด้านคุณอู๋นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ปฏิเสธผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะผู้กำกับชื่อดังแกปเปอร์วอริสนั้นก็ออกมายืนยันแล้วว่าพี่อู๋นวพลนั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ผมก็งงว่าทำไมข่าวเป็นพี่อู๋เพราะว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนนอกจากนี้แกปเปอร์นะคะก็ยังเผยคำใบ้เพิ่มเติมอีกว่าดาราดังที่เบี้ยวเงินก็คือเพิ่งเล่นละครซีรีส์ที่จบไปให้กับช่องดังแห่งหนึ่งผมให้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าที่เหลือขอเป็นเรื่องทางกฎหมายถามว่าเป็นคนดังไหมน่าจะอีกไม่นานก็ดังแล้วตอนแรกอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าดังแล้วจะดับเลยไหมแต่ถามว่าคนรู้จักไหมก็รู้จักแหละคนรู้จักกันมาขนาดนี้ลงทุนด้วยกันได้แปลว่าต้องรู้จักกันมาระดับนึงแล้วอยู่ๆจะมาเอาเรื่องเอาราวโดยที่ไม่คุยกันเลยก็ไม่ได้ไงผมเลยรู้สึกว่าอยากเจรจาก่อนผ่อนใจก็ได้หรือบอกมาเลยว่าไหวไม่ไหวเราจะไม่เอาเรื่องคุณเลยแล้วเราก็จะไม่บอกว่าคุณเป็นใครแค่มาขอโทษเราก็พอนั่นแหละค่ะใครที่เป็นคนที่ยืมเงินไปนะคะก็รีบมาเคลียร์ซะนะคะก่อนที่เดี๋ยวคุณแกปเปอร์เดี๋ยวเขาออกจะมาออกมาบอกว่าเป็นใครกันแน่เดี๋ยวจะเสียหายกันไปซะเยอะนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะน้ำมั่นใจว่าหลายๆคนนะคะเคยได้ดูซีรีส์ The Glory ทางแอปพลิเคชันหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็น The Glory ในทุกวันนี้นะคะพระเอกของเราอีโดฮยอนค่ะเคยปฏิเสธบอกว่าขออนุญาตไม่รับบทนี้จริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอีโดฮยอนค่ะพระเอกตีกิมจิหน้าเด็กเจ้าบทบาทชาวเกาหลีใต้กำลังฮอตติดลมบนเลยกับบทจู้ยองจองหมอหนุ่มผู้มีอดีตที่เจ็บปวดและคอยให้ความช่วยเหลือนางเอกในแผนการแก้แค้นแก๊งเพื่อนจอมบูลลี่ของเธอในซีรีส์ The Glory
ที่เขานั้นได้เล่นประกบกับนางเอกตัวแม่รุ่นพี่อย่างซองเฮเคียวจนฮิตเถิมทลายกันไปทั่วโลกและแฟนๆเนี่ยก็นับวันรอให้ถึงวันที่10มีนาคมที่ภาคที่2ของผลงานเรื่องนี้นะคะจะถูกปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแทบจะไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการเปิดเผยของคิมอึนซุกมือเขียนบทของ The Glory รวมไปถึงซีรีส์ Descendants of the Sun และ The Heirs ก่อนหน้านี้เขาก็เปิดเผยว่าเดิมทีอีโดฮยอนนั้นไม่ยอมรับเล่นบทนี้ซึ่งตัวพระเอกคนดังบอกว่าเพราะว่าคิมอึนซุกนั้นเป็นมือเขียนบทขั้นเทพโด่งดังระดับโลกตัวเขาเองก็เลยกลัวว่าสวมบทในแพทย์จูยองจองได้ไม่ถึงระดับที่คิมอึนซุกต้องการนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นักเขียนบทคนดังนั้นต้องเกลี้ยกล่อมและก็ให้ความมั่นใจแก่อีโดฮยอนนะคะแฟนๆจึงได้เห็นบทบาทที่น่าประทับใจในเชิงดราม่าสืบสวนสอบสวนของคุณหมอหนุ่มที่มีจุดดำมืดในจิตใจในผลงานเรื่องนี้จากอีโดฮยอนนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะ The Glory ก็เพิ่งปล่อยคลิปทีเซอร์ภาคที่2ซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวนางเอกนั้นจะได้ยกระดับการแก้แค้นขึ้นมาอีกทำให้ฮอตครองเทรนด์ได้ทันทีหลังจากที่ปล่อยออกมานั่นเองค่ะพักเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตช์นิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ